สวัสดีครับเราจากภาษาชาวบ้านเป็นรายการถ่ายทอดสดๆออกจาก สถานที่แห่งหนึ่งที่ปลอดภัยพอสมควรเป็นรอบที่2มื้อนี้ที่จริงเนี่ยวสิทาตอนค่ำๆข้อมูลกันลังไหลมาคือเก่ามัดผิดคือเว้าข้อมูลบ่หมดวังนึงหันเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองบัวลำพูเฮานี่ล่ะเอาเว้าความเป็นไปเป็นมาก่อนดาบบ่อใบไม้กับดาบก่อไก่ไอ้ดาบบ่อใบไม้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถูกคำสั่งย้ายไปสังกัดอยู่สภ.เอราวัณพ่อไปอยู่เอราวัณกับดาบก่อไก่ตำแหน่งอยู่พุ่นก็เลยไม่มีขอเขาเอื้อนขอยังอ่ะไปอยู่ภาค2นะเอาไปอยู่ภาค4ว่าเป็นภาค2ขออภัยภาค2คือทหารไปอยู่ภาค4เป็นตำแหน่งร้อยกันร้อยไปร้อยมาบ่ไปใช้ละร้อยมาอยู่แถวหนองบัวลำพูเฮานี่ล่ะมาเป็นไม้เป็นมือถ้าว่าประวัติที่ผ่านมาเว้าถึงประวัตินิดนึงดาบบ่อใบไม้เนี่ยสังกัดอยู่ครับขึ้นตรงต่อผู้กองคนนึงในสภ.เมืองหนองบัวลำพูที่นี่มีปัญหาปัญหาคือขี้ข้านเฮ็ดงานบ่เฮ็ดงานจนผู้กองเพิ่นตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยไว้คันแม่นเป็นมีการลงบันทึกประจำวันไว้พร้อมว่าขาดราชการตั้งกรรมการสอบเพราะตั้งกรรมการสอบแล้วก็มีคนซัวคือกันล่ะมาซอยกันนะเรื่องเล่าบ่ทันได้ไปฮอดไสอยู่คนดีเขาก็ต้องซอยคนดีแต่ว่าคนซัวก็ซอยคนซัวที่นี่ไอ้ตัวคนนี้ล่ะพ่อเขามาแล้วเขามาแม่ว่าสิตำแหน่งอยู่ภาค2ไอ้ตำแหน่งอยู่ภาค4แม่ว่าตำแหน่งสิอยู่ภาค4ถ้าว่าตำแหน่งอีหลีเนี่ยอยู่สภ.เอราวัณพอตำแหน่งอยู่ภาค4ก็บินมาเก็บด้วยความที่เคยเป็นสังกัดของผู้กองท่านนี่ด้วยความที่เคยเป็นลูกน้องในสังกัดคือยศแค่ดาบผู้กองก็ร้อยตำรวจเอกเนาะเพิ่นล่อขึ้นสารวัตรไอ้ตัวนี้แหละสำคัญมันนี่เรื่องเล่ามันใกล้เข้ามาแล้วอีกนิดเดียวไอ้ตัวดาบบ่อใบไม้เนี่ยในระหว่างที่อยู่กับบ่เหตุการณ์เฮ็ดงานน่ะเขาเอิ้นไปหาเปิดบ่อนเปิดผ่าเปิดชิมเอียงทั่วเขารู้จักกันทั่วแล้วก็เป็นคนรับตัวเป็นผู้ขายตัวให้เสียบ่อนใหญ่อยู่ในจังหวัดเฮาที่ถูกจับไปเมื่อเร็วๆนั่นน่ะมีรูปของดาบบ่อใบไม้พร้อมกับเสียเจ้าของบ่อนเสียว่าแหวนเนี่ยเขาถ่ายรูปไว้เขาส่งรูปมาเบิ่งกันหมดเลยดาบบ่อใบไม้วันดีคือดีกับมีการพ่อได้นายใหม่มาวันนี้มาท่าไทยกับผู้กองผู้กองว่าจริงสิผู้กองว่าในระหว่างที่ผู้กองเพิ่นเขาเว้นอยู่เนี่ยที่ข้าเจ้าเขาเว้นเฮ็ดปฏิบัติหน้าที่อยู่ไอ้ผู้กองเขานี่เป็นผู้กองตรงชิ้นเป็นตำรวจน้ำดีเป็นที่ฮักเคารพของชาวบ้านชาวบ้านมีเรื่องมีเล่าอย่างเขามาหาเล่าเนี่ยได้รับการซอยเหลืออย่างดีเลยเรื่องว่าเป็นเรื่องท่านก็สามารถไกลเกียร์ปณีพนมให้ชาวบ้านอยู่โรงพักจนเสร็จเรียบร้อยเรื่องว่าเป็นตาแจ้งความก็บ่ต้องแจ้งเรื่องที่เป็นตาคุยกันได้ก็คุยกันเลยเป็นที่ฮักแล้วก็ที่สำคัญช่วงระยะเวลาที่เล่าเขาเว้นคันสมมติว่ามื้อนี้เขาเว้นไอ้พวกบ่อนบ่ให้เปิดเลยเล่าบ่ให้เปิดบ่อนผิดตับกับบักดาบบ่คักบัดนี้บักดาบบ่บ่ได้จะไปไล่งานนายมันนั่นล่ะนายมื้อนี้เขาบ่ให้เปิดอันตัวเฮาที่เขาขายไปสิเฮ็ดจังได๋บัดนี้เฮาขายตัวไปแล้วผู้กองท่านนี่เป็นตำรวจน้ำนี่ล่อขึ้นสารวัตรสมมุติว่ามื้อนึงเกิดมีเจ้าหน้าที่นอกหน่วยมาจับบ่อนตัวผู้กองนี่ล่ะสิถูกตั้งกรรมการสอบแป๊ก1ปีเลยนะสิบอกให้แป๊ก1ปีเลยนะว่ามันแป๊กแล้วนี่พ่อแป๊กแล้วหน้าที่ราชการการงานข้าเจ้าบ่ได้อยู่แค่นี้คนดีๆนี่เขาต้องหวังเติบโตในเส้นทางบ่ได้หวังมากอบโกยหวังเติบโตหวังสิไปในเส้นทางข้าราชการที่เพิ่นได้เลือกมาแล้วว่าสิเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์พอมีม่านมาจริงสิบัดนี้ไอ้ลูกน้องกันนายเอาไปเอามาสุมหัวกันได้ที่ได้โอกาสง่ายเขาง่ายผู้กองบัดนี้สิ่งที่ดาบบ่อใบไม้ที่เคยเป็นลูกน้องอยู่นั่น
ซุมือนี่บ่เห็นหัวเขาแล้วก็ไปสมคบกับนายที่บ่ดีออกคำสั่งง่ายไปใส่ละบัดนี่ง่ายมาจราจรตายซื่อๆเขาก็บ่เคยเฮ็ดงานด้านนี้บ่เป็นหยังดอกเขาก็ขับรถคำสั่งนายคันมีอำนาจท่านก็ใส่ไปเพื่อความเหมาะสมก็ว่าไปโลดบ่เป็นหยังดอกแต่ว่าต้องเบิ่งข้อเท็จจริงว่าบุคคลคนนี้เป็นจังได๋ต้องเบิ่งประวัติความเป็นมาเพียงแค่ไปขวางทางการตั้งบ่อนซื่อๆก็เลยให้เฮ็ดให้ชีวิตราชการอาจสิดีขึ้นกว่านี้แต่ว่าเลยให้เฮ็ดเลยทําให้การเฮ็ดหน้าที่ราชการเล่าก็มาอีกอยู่ส่วนนึงคนดีไปอยู่ไสก็ดีมาอยู่จราจรแห่งดีคักเพราะว่าบ่ได้มีบ่ได้ตั้งใจสิมาจับมาปรับเลยแต่ว่าในการมาก็เลยบอกว่าโอ้ยขันมาก็บ่มีหมู่เลยหาหมู่มาอีก2คนแต่ว่าอีกคนนึงที่บ่เกี่ยวกับการจราจรบัดนี้ไอ้ในคำสั่งใหญ่วันที่10ตุลาคม2559บ่ต้องไปสืบหาดอกบ่ต้องไปสืบหาว่าผู้ใดเอาเอกสารเอาหนังสือเหล่านี้มาให้ผมบอกแล้วสายของผมเฮงแม่นบ่ได้เสียฮอดเงินเอาคำสั่งเมื่อวันที่10มาเบิ่งพอเอาคำสั่งวันที่10มาเบิ่งมันเกี่ยวเนื่องกับไอ้หมวกกันน็อกไอ้พวกจับรถหมวกกันน็อกไอ้หมวกกันน็อกเนี่ยรถหมวกกันน็อกเนี่ยห้ามเขาไปจับที่จริงนะบ่น่าสิไปง่ายครับคนที่บ่เกี่ยวของผมบอกแล้วว่าไอ้คนที่เว้าให้ผมฟังเป็นเจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่อยู่ในโรงพักคือสัญญาใหญ่หมดโรงพักเลยเพราะว่าเว้ากันหมดเว้าเรื่องบ่ให้จับหมวกกันน็อกในทุนเงินกู้น่ะพ่อบ่ให้จับหมวกกันน็อกก็เข้าใจว่าเรื่องนี้นายบ่เคยเว้ากับผู้ใดนายเว้ากับแค่1 2คนแค่นี้แต่ว่าเรื่องราวมันคือมาฮอดผมคิดได้แค่นี้ได้คิดได้จังได๋ไอ้ที่ผมเว้าไปนั่นบางเทื่อมันก็ผมก็บ่คิดว่ามันสิเว้าไปด้วยคาดแค่บางสิ่งบางอย่างคาดแค่นี้แม่นอีหลีบัดนี้คาดก็ถูกเลขคาดก็ถูกเลขจังได๋เว้าไปปึ๊บตําปั๊บเลยแม่นอีหลีหมวกกันน็อกห้ามปรากฏว่าโดนใจดําห้ามบ่ให้เขาตํารวจจะได้จับแล้วก็บ่ให้ไปยุ่งเกี่ยวทั้งนี้จริงนะมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นนโยบายของรัฐบาลฝากถึงส่วนราชการต่างๆที่ใช้ฐานข้อมูลหงอยู่โดยเฉพาะสํานักงานตํารวจแห่งชาติเด้อเบิ่งผมเนี่ยคําว่าเบิ่งให้ผมเนี่ยเบิ่งข้อมูลเบิ่งเอกสารที่ผมนําเสนอไปมื้อนี้ล่ะเอามาถึงดาบตํารวจจราจรบัดนี้ขึ้นไปขึ้นมาง่ายไปอยู่ประจําวันเอาไปเอามาคําสั่งง่ายกลับไปง่ายกลับมาคือคนมันบ่ผิดจะไปง่ายเขาหรือว่าถ้าง่ายนี่ก็ต้องเบิ่งว่ามีอํานาจเพียงพอหรือว่าใช้อํานาจถูกต้องบ่เกิดเขาไปฟ้องศาลปกครองง่ายเขาอยู่ตำแหน่งนึงเงินประจำตำแหน่งเขาสิได้บ่ล่ะมันเกี่ยวพันกับเงินประจำตำแหน่งเขานําเด้เคยได้เคยใช้เคยจ่ายอยู่สมมุติว่าตำแหน่งอยู่ในสืบนี่ได้อยู่ 3,000 มาอยู่จราจรนี่อาจสิบ่ได้หรือได้ก็บ่รู้ผมหมายถึงว่าผมยกตัวอย่างให้เป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เว้านี่เป็นปากเป็นเสียงแทนพ่อแม่พี่น้องจังหวัดหนองบัวลําพูนําหรือจังหวัดอื่นๆนํายกให้เป็นเคสตัวอย่างไอ้ที่บ่เว้าเลยก็บ่ได้ผ่านเลยไปก็บ่ได้เพราะว่าข้าเจ้าเนี่ยปกครองกันด้วยอำนาจแต่ว่าสิ่งที่ผมถ่ายทอดออกไปเป็นข้อเท็จจริงเพื่อให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายทั้งผู้บังคับบัญชาก็ดีที่ใช้อำนาจลงละเรื่องในอำนาจเดี๋ยวก็สิบ่มีอำนาจให้ใช้ผมสิร่วมพ้นคนจังหวัดหนองบัวลําพูไล่หนีได้จักหน่อยนี่เดี๋ยวนี้ผมมีมวลชนหลายแล้วเด้เอาเป็นข้าวจักมือก็ได้ร่วมพ้นมานาสำนักงานสถานีตำรวจผู้ท่อนอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูนี่ผมสิร่วมพ่อข้าประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนี่แหละผมสิร่วมมาเอาจักหาร้อยคนกับพ่อผมเอิ้นเป้านกหวีดปิดเดียวมวลชนผมอ่ะมีฮอดก๋วยเตี๋ยวเลี้ยงบ่ได้บ่ได้มีมัดซุแนวมีฮอดแนวอยู่แนวกินมีแต่พ่อข้าประชาชนที่สิมาที่สิมาซอยผมแต่ว่าคันคนดีผมปกป้องได้ง่ายบ่ได้เลยคันคนดีต้องมันต้องเป็นอีกสิมันต้องไปก่อนกําหนดเวลาน่ะล่ะเบิ่งเวลาสั่นเข้ามาสั่นเข้ามาไปลงแล้วเลิกเกี่ยวกับอบายยมุขไอ้ที่ใดมันนี่ก็ฝากเบิ่งนําเด้อไอ้เรื่องไก่ตุงไก่ตีน่ะก็เอาพ่อหอมปากหอมคอไก่ตีมีคนว่าก็บ่ไปผมก็บ่อยากไปนี่หรอกแต่ว่าเขาเจ้าว่ามันเป็นมั่วสุมกันหลายมันก็บ่ดีเออกันนี่ล่ะอยู่ทั้งใบพัดรอบเมืองนั่นล่ะฝากเบิ่งนําแน่บ่ไปยังผมก็บ่มีจุดประสงค์หยังดอกแต่ก็ว่าบ่อยากให้มันเป็นแรงมั่วสุมแต่ว่าการคัดไก่เนี่ยผมเกษตรกรผมส่งเสริมได้ผมส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมเพราะว่าสิได้ขายไก่
ชนราคาแพงๆอันนั้นก็แต่ว่าก็มันก็อย่าให้มันร้อนแหลมอย่าให้คนร้องเฮ็ดไปโลดเฮ็ดหยังก็สร้างเฮ็ดไปอย่าให้คนร้องเรียนมาจังกรณีนี่ล่ะดาบบ่อใบไม้เนี่ยผมฝากทั้งผู้กำกับสภ.เมืองหนองบัวลำภูนี่เด้อครับถ้าท่านบ่มีอำนาจสอบผมสิไปร้องภาค4ให้ภาค4สอบเพราะว่าได้ยินข่าวว่ามันเป็นหน้ามาเก็บเงินให้เจ้านายคนนึงอยู่ในสภ.เมืองหนองบัวลำภูแล้วจักสิแม่นผู้ใดแต่ว่าทั้งตำรวจได้รู้จักมาแล้วดาบบ่อใบไม้กับดาบบ่อไก่เฮ็ดงานให้ผู้ใดบ่เห็นหัวนายตำรวจจักคนเลยเดี๋ยวนี้เก่งคักเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ผมบอกไปเนี่ยผู้กองก็ดีร้อยตำรวจโทก็ดีที่เพิ่นเว้าเรื่องหมวกกันน็อกน่ะผมบ่รู้จักเป็นการส่วนตัวแล้วก็บ่เคยเห็นน่ะผมบ่ได้เว้าเพื่อผู้ใดผมเว้าเพื่อความถูกต้องเท่านั้นแก้ไขซะฮอดเดือนตุลาใกล้แล้วฮอดสิ้นเดือนตุลาเด้อถ้าสิ้นเดือนตุลาบ่แก้ไขผมสิเอามวลชนคนจังหวัดหนองบัวลำภูของผมนี่ล่ะออกมาร้องก็ได้ขอมันร้องกันได้เห็นว่าผู้ว่าบ่ได้คุยไปแล้วผู้นึงอันใหญ่อันนี้บ่ใหญ่ผู้ว่าใหญ่สําไหนในจังหวัดยังเอาไปได้บ่คุยอันนี้นี่แค่ระดับซ้ํานี่บ่ยากเลยนะผมฝากไว้สิ่งใดมันดีเฮ็ดไปสิ่งใดมันบ่ดีอย่าเฮ็ดกับประชาชนมันถึงเวลาแล้วที่พวกผมสิลุกขึ้นมาสู้มาต่อต้านกับการใช้อํานาจที่บ่ถูกต้องบ่ชอบธรรมความยุติธรรมอยู่หม้องไหนสิตามหาหม้องนั้นล่ะตามหาบ่ได้ก็สิใส่พลังมวลชนนี่ล่ะมาขับไล่มากดดันอันนี้บ้านของผมเด้คันผมบ่ฮักบ้านฮักเมืองผมสิไปฮักผู้ใดพวกท่านมาแล้วก็ไปมาเอาผลประโยชน์มาเอาตําแหน่งหน้าที่กันงานเดี๋ยวก็ไปไอ้ผมอยู่นี่อยู่ครับเชิญพวกผมอยู่กับซากปลักฮักพังจังซี่บ่ที่พวกท่านสร้างไว้จังซี่บ่โอ้ประเทศต่างประเทศเขาเจริญแค่ย้อนว่าความคิดของผู้นําล่ะเจริญคันความคิดของผู้นําคันมันสิมาเป็นซ้ํานี่พวกผมปกครองกันเองก็ได้บ่ยากเพราะว่าผมมีธรรมะภิบาลในจิตใจอยู่แล้วเอาฝากไว้ขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ